คุณผู้ชมคะเรื่องของปากท้องยังอยู่ในเรื่องของปากท้องแต่เป็นในภาคของเรื่องของน้ําท่วมไปดูปากท้องของชาวบ้านเนื่องจากว่าชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เขาเดือดร้อนหนักน้ํามันท่วมนานแล้วมันก็ไม่ค่อยจะลดค่ะทําให้ชาวบ้านก็ต้องมีการปรับตัวที่ว่าคืออยู่บ้านไม่ได้แต่ต้องไปอาศัยเมนวัดอยู่เป็นยังไงไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะคือต้องไปอยู่แบบนี้อยู่มืดๆที่เมนนะคะนี่คือเมนเผาศพนะครอบครัวนี้ต้องอาศัยอยู่ที่เมนวัดวงคล้องตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่เมนเนี่ยบอกว่าเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวไปก่อนเนื่องจากว่าบ้านเขาเนี่ยถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถพักอาศัยได้ต้องไปอยู่นอกบ้านแบบนี้นายธวัชชัยบัวทิพย์อายุ38ปีค่ะเขาบอกว่าเขาตัดสินใจเลือกเมนเนี่ยเป็นที่พักชั่วคราวเนื่องจากว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ใกล้วัดแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งบ้านด้วยเป็นห่วงบ้านมากๆอยากจะเข้าไปดูบ้านก็พายเรือเข้าไปแบบใกล้ๆก็เลยตัดสินใจเอางี้ละกันบอกคนในครอบครัวเก็บของแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในเมนโดยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่แบบนี้มา2ครอบครัวอยู่กันประมาณสัก10ชีวิต มีพ่อแม่ลูกมีหลานด้วยมีพี่น้องด้วยขนของขึ้นมาพักอาศัยอยู่บนนี้ตั้งแต่เกิดน้ำท่วมเลยด้วยก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมก็เพิ่งจะเผาศพไปได้เพียงแค่วันเดียวก็ย้ายขึ้นมาอยู่เลยค่ะแม้ว่าทางเทศบาลจะมีการจัดที่พักอาศัยจัดจุดอพยพให้แต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากไปอะค่ะเพราะว่าเขามีสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็มีทรัพย์สินจึงเลือกที่จะอยู่ที่แบบนี้ค่ะไม่อยากจะไปไหนครับเป็นห่วงสถานที่มากกว่าความคุ้นเคยจากสถานที่ไม่อยากจะไปไหนตรงนี้แล้วหนึ่งมีสัมภาระมันหลายอย่างไก่เกยหมาเหมอมันติดเราอะครับพูดง่ายเราเป็นห่วงมันก็เลยไม่อยากไปรบกวนหรือเดือดร้อนสถานที่ที่มันต้องไปลำบากเขาอะครับก็เลยอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อความสบายใจแล้วมันของเราก็ได้ดูแลด้วยครับก็คือบ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมอยู่ข้างพี่อยู่ด้านหลังวัดหลังเมนเลยนะพี่ครับเราขอทุกอย่างเราไว้วันนี้หมดเลยเหรอครับอยู่วันนี้จางเอาขึ้นมาหมดอยู่ตรงนี้ครับก็คือทั้งลูกทั้งเมียอยู่ในนี้หมดกินนอนวันนี้หมดเลยครับกินนอนกันอยู่ตรงนี้ครับคือเวลาคนที่เกิดน้ำท่วมบอกว่าเขามักจะเกิดความเครียดไม่เท่าไหร่พอมาอยู่เมนวัดเขาบอกว่าเขาเกิดความกลัวเขาก็เลยทำแบบนี้ค่ะนำกีตาร์ขึ้นมาดีดแล้วก็ร้องเพลงให้ลูกหลานฟังเพื่อคลายความเครียดและก็จะได้หายจากความกลัวเมื่อได้ฟังเพลงนี้ก้มลงมองตรงฝ่าเท้าก่อนคิดจะทำชั่วดีสองตีนของเจ้านี้นี่แหละพ่อแม่เคยปลูกมันยังจำได้ไหมใครเคยทุ่มสอนอย่างเจ้าจึงนอนให้ก้มให้หลับฝันก็ยังใหญ่จงได้ทุกวี่วันคือหลายคนเห็นภาพนี้ถามเลยหน่วยงานอยู่ไหนทำไมไม่ไปจัดหาที่อยู่ให้พวกเขานั้นได้สุขสบายกว่านี้เรื่องนี้ค่ะรองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยาท่านบอกว่าท่านรับทราบเรื่องนะแล้วท่านก็บอกว่าทาง2ครอบครัวนี้เนี่ยเขามีความประสงค์เองที่จะพักอาศัยอยู่ที่เมนแห่งนี้ทางเทศบาลเนี่ยมีการจัดสถานที่ให้พักอาศัยแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูแลแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่เกิดน้ำท่วมเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนนั่นเองค่ะขยับจากภาคกลางไปดูพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ต้องนับว่าเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์แล้วครับที่จังหวัดภูเก็ตเองต้องเจอกับน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากนะครับกระทบกับย่านเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่การท่องเที่ยวสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่น้ำป่าจากพื้นที่สูงตามเนินเขาต่างๆหลากลงมาครับไม่เหลือโอ้ยตายนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่น้ำป่าหลากลงมาจากภูเขาบริเวณสำนักปฏิบัติธรรมบางทองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตช่วงสายวานนี้นะครับหลังจากที่ในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักหลายชั่วโมงนอกจากน้ำป่าแล้วครับจากคลิปจะเห็นว่าทั้งดินถล่มก็มาจากทางภูเขาที่อยู่ใกล้เคียง
น้ำป่าแล้วก็ดินโคลนจุดนี้มันก็หลากลงไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่เนินเขานะครับแล้วก็ที่ลุ่มซึ่งก็มีทั้งหมู่บ้านจัดสรรที่พักอาศัยร้านค้าเยอะเลยครับสำหรับดินสไลด์และน้ำป่าที่จุดนี้ได้กลายมาเป็นประเด็นครับเพราะว่ามีชาวบ้านเขาออกมาตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำหลากเนี่ยมันเกิดจากการที่เอกชนมีกลุ่มหนึ่งนะครับไปบุกรุกปรับหน้าดินใกล้กับสำนักปฏิบัติธรรมอ้างว่าเขามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเรื่องนี้จึงทำให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตต้องลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีครับก็ทราบข่าวจากพื้นที่นะครับท่านนายอำเภอว่ามันมีการปรับหน้าดินซึ่งมาปรับในช่วงฤดูฝนพอดีนะครับก็เป็นปัญหานะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยที่ตรวจสอบก็บอกเขาอ้างเรื่องเอกสารสิทธิ์ในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งว่ายังไงนะครับแต่ในวันนี้เราคงจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ดินจะไหลลงมาตรงนี้ถึงแม้จะไม่มีบ้านชาวบ้านแต่ก็มีสำนักสงฆ์อยู่นะซึ่งเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายได้แล้วก็โดยเฉพาะชาวบ้านเราที่ขึ้นลงบริเวณด้านนี้ซึ่งมีสวนอยู่ข้างบนนะครับก็ขอความร่วมมือว่าในระหว่างนี้ก็อย่าเพิ่งเอารถขึ้นไปก่อนนะครับนอกจากจุดเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ยังเกิดน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์บริเวณเส้นทางเชื่อมระหว่างเมืองภูเก็ตกับหาดป่าตองทำให้เสาไฟฟ้าบางส่วนตกลงไปในเหวลึกครับตอนนี้นะครับทางขึ้นเข้าป่าตองนะครับดินสไลด์นะครับทางขึ้นเข้าป่าตองนะครับโปรดเกิดระมัดระวังนะครับดินสไลด์ลงไปแล้วนะครับก็ไฟฟ้าลงไปแล้วนะครับก็ไฟฟ้าลงลวงไปแล้วนะครับเกิดความระมัดระวังนะครับทางขึ้นเข้าป่าตองนะครับให้คิดว่าไว้นะครับกล้าขึ้นอย่าไปยึดตายนะครับดินกำลังจะไล่ลงนะครับและพอน้ำป่าหลากลงไปยังพื้นที่ลุ่มก็ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงหลายจุดในจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมทั้งบริเวณตัวเมืองแล้วก็ย่านเศรษฐกิจซึ่งนอกจากชาวบ้านจะต้องเจอกับน้ำที่ไหลเชี่ยวและท่วมสูงแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือการที่มีคนขับขี่รถไม่ชะลอความเร็วครับทำให้เกิดคลื่นน้ำไปกระแทกกับรถคันอื่นๆรวมทั้งร้านค้าที่อยู่ริมถนนแบบนี้ครับดูเขาขับนะครับทะเบียนรถนี้เลยขับยังไงนี่โอ้ยนี่ครับผลของการที่ขับรถเร็วครับไม่รู้ว่ารถติดน้ำท่วมแล้วขับเร็วๆอย่างนี้นะครับน้ำก็พุ่งเข้าร้านนะครับได้รับความเสียหายหมดเลยคลิปนี้ถ่ายหน้าร้านขายวัสดุแห่งหนึ่งคุณผู้ชมดูจากภาพก็คงจะไม่ต้องบรรยายอะไรแล้วคือไม่แน่ใจว่าคนขับรถเข้าใจว่ารถตัวเองเป็นเจ็ตสกีหรือเปล่าแล้วขับมาเร็วแบบไม่ชะลอเลยนะครับที่ลำบากคือคนที่สวนมาเนี่ยฮะพอน้ำไปกระแทกโอ้โหหนักเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมจุดนี้คือเส้นทางถนนเจ้าฟ้าตะวันออกเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมระหว่างตัวเมืองภูเก็ตกับหาดราวัย4ช่องทางจราจรซึ่งในช่วงปกติเองรถจะสัญจรเยอะนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วพอสมควรทีนี้พอเกิดน้ำท่วมสูงรถไม่ชะลอก็ทำให้เกิดคลื่นน้ำไปกระแทกกับรถคันที่วิ่งสวนมารวมทั้งยังทำให้น้ำไหลเข้าท่วมร้านค้าต่างๆที่อยู่โดยรอบได้รับความเสียหายเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยนะครับมาดูเรื่องของน้ำท่วมประมวลภาพกันหน่อยภาพกว้างๆคือขณะที่ภาพรวมเมื่อวานนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมถึง3อำเภอของจังหวัดภูเก็ตหลายจุดเนี่ยมีน้ำเอ่อขึ้นมาบนผิวการจราจรทั้งถนนเทพกษัตริย์ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเข้าออกเมืองภูเก็ตนะคะโดยเฉพาะในจุดที่เกิดแบบซ้ำซากจริงๆอย่างเช่นเคหะบ้านพรหน้าปั๊มน้ำมันย่านเมืองใหม่ค่ะส่วนย่านเมืองเก่าต้องบอกว่าวิกฤตเหมือนกันน้ำจากคลองบางใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะทำให้น้ำนั้นล้นตลิ่งขึ้นมาท่วมผิวการจราจรโดยเฉพาะบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์นะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญรวมทั้งถนนมนตรีถนนพังงาและถนนภูเก็ตร้านค้าและก็บ้านเรือนที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องนำกระสอบทรายมาปิดกั้นด้านหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนั้นเข้าตัวอาคารค่ะสถานการณ์น้ำท่วมภูเก็ตร่วงเลยจนถึงช่วงเวลาเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณติชลาพุทธสารพันธ์ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้มีการไปสำรวจย่านเศรษฐกิจกลางเมืองเขาไปเจอว่ายังคงมีน้ำไหลหลากเข้ามาท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้บรรยากาศที่ควรจะคึกคักก็ไม่คึกคักเหมือนเคยค่ะนักท่องเที่ยวบางส่วนก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยขณะที่บางส่วนก็ต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอย่างที่เห็นนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองก็ต้องถอดรองเท้านะคะเดินลุยน้ำออกมานะคะจากที่พักแล้วก็เดินเข้ามาในบริเวณย่านนี้ค่ะ
หลายๆคนนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็มาถ่ายรูปด้วยนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขณะนี้ค่ะโครงการชลประทานภูเก็ตได้มีการแจ้งประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำคลองบางใหญ่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหากยังคงมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะและก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะใช่แล้วค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฝนตกมากหนักถึงหนักมากบางแห่งช่วงระหว่างวันนี้จนถึง22ตุลาคมนี้สถานการณ์ก็จะประมาณนี้นะคะนอกเหนือจากภูเก็ตค่ะยังมีอีกหลากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันนะคะพาไปดูจังหวัดหนึ่งอย่างที่จังหวัดสตูลค่ะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งลำเลียงผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านล่าสุดปลอดภัยแล้วค่ะระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยติดเตียงต้องไปหาหมอตามนัดโดยใช้เรือท้องแบนลำเลียงผู้ป่วยเมื่อวานก็ช่วยเหลือไป2คนนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เข้าท่วมในจังหวัดสตูลล่าสุดระดับน้ำไหลจากพื้นที่ป่าต้นน้ำอำเภอมะนังลงมาที่อำเภอละงูโดยที่ตำบลกำแพงเป็นจุดรับน้ำค่ะทีนี้พาไปดูภาพมุมสูงบ้างนะคะน้ำป่าไหลเข้าท่วมในพื้นที่หมู่5ที่บ้านดาหลำตำบลเขาขาวอำเภอละงูค่ะแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำป่าที่ไหลทะลักได้เริ่มกระจายลงพื้นที่ปลายน้ำของจังหวัดเป็นวันที่2แล้วนะคะน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงและอำเภอละงูขณะนี้แม้ระดับน้ำบางจุดจะลดแล้วแต่ยังไม่ปกติค่ะเพราะว่าปริมาณฝนยังตกกระจายและตกต่อเนื่องซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะยังคงมีพายุฝนไปจนถึงวันที่22ตุลาคมนี้ส่วนที่จังหวัดพังงาค่ะฝนตกทั้งวันทำให้ปริมาณน้ำล้นท่วมผิวจราจรถนนเพชรเกษมสายหลักจากหน้าตลาดสดบางเนียงหมู่3โดยปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วมถนนเพชรเกษมตั้งแต่โค้งจอยการยางหน้าตลาดสดบางเนียงร้านค้าร้านของชำต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงค่ะนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งการให้ทางปภ.จังหวัดไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังพร้อมกับเปิดทางเดินน้ำเกาะกลางถนนเพื่อให้น้ำไหลเร็วขึ้นเป็นการชั่วคราวโดยใช้รถแบ็คโฮขนาดเล็กเร่งขุดร่องน้ำเกาะกลางถนนเป็นการด่วนเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากหน้าตลาดสดบางเนียงกว่า700เมตรซึ่งมีน้ำท่วมขังอยู่และนำเครื่องสูบน้ำขนาด 28,000 ลิตรต่อนาทีมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำตั้งแต่หน้าตลาดสดบางเนียงหนองมูลตะกั่วไล่ไปจนถึงหน้าศูนย์การแพทย์เขาหลักให้เร็วที่สุดค่ะ